สบายดีมินิสิพามาเฮ็ดสคูยัดไส้ยัดไส้หมูแซ่บๆหอมๆเลยวิธีเฮ็ดกันง่ายๆนะออกมาแซ่บๆหน้าตาแบบสิเลยเนาะเฮามาเฮ็ดกันเลยแล้วมาเริ่มแซ่บสคูก่อนเนาะสิมาแซ่บสคูใส่ยี่ห้อใดก็ได้เนาะมื้อนี้ใช้เป็นสคูสีขาวแล้วก็มาเปิดน้ำใส่ผู้ดีให้มันท่วมสคูนะบ่หลายเนาะผู้ดีให้มันท่วมใส่คูบ่ทุกเม็ดประมาณนี้เนาะใส่สคูไว้แล้วบัดนี้เฮาก็ไปเฮ็ดไส้มันเลยทอกน้ำมันพืชลงไปเพื่อว่าสิเกี่ยวกระเทียมเนาะเกี่ยวกระเทียมไม่ๆมันจังหอมเฮาก็มาตํากระเทียมแล้วก็มาเกี่ยวใส่ตําประมาณ10กีบเนาะเกี่ยวพอมันเหลืองทองเราจะบ่ต้องเกี่ยวโดนหลายเด้อมันสิไหม้เกี่ยวให้มันพอประมาณนี้เนาะแล้วเฮาก็มาทอกออกจากน้ำมันเนาะเฮาจะบ่มาแยกออกจากน้ำมันเนาะเฮาจะบ่แช่น้ำมันไว้มันสิไหม้เนาะเพราะว่าน้ำมันมันร้อนเด้แล้วเฮาก็สิทอดน้ำมันไว้เพื่อว่าสิเอาไปเกลือกับสคูเฮาเวลาที่มันแล้วเนาะมันจังหอมก็สิได้เกี่ยวกระเทียมหอมๆแบบสิเลยแล้วก็มาคั่วใส่มันเนาะใส่น้ำมันลงไปนี่มัน3เกลือก็สิมี5หอมป้อมกระเทียมพริกไผ่ตําใส่กันก็มาคั่วให้มันหอมแล้วก็สิเอาหัวผักบัวลงไปอันนี้แม่นหัวผักบัวใส่อยู่3หัวคั่วให้มันหอมเนาะหลังจากรู้สึกว่ามันแห้งได้พอประมาณแล้วก็สิใส่น้ำตาลลงไปเคี่ยวนำเลยเนาะอันนี้ใส่เป็นน้ำตาลอันโคโคนัทซูเกอร์น้ำตาลพาล์มนะพาล์มซูเกอร์นะใส่ลงไป2บ้วงแล้วก็เอาหมูลงไปเลยเนาะก็มาคั่วให้หมูเฮาแห้งเนาะคั่วไปคนไปแล้วก็สิปรุงไปนำเลยเนาะรู้สึกว่ามันสุกได้ประมาณ 80% แล้วก็สิใส่น้ำหอยลงไปแล้วก็นำซีอิ๊วฝาเขียวแล้วก็เป็นนัวตามความมักเลยสำหรับน้ำตาลเฮาใส่ก่อนหน้านี้แล้วเนาะอันนี้ไม่ใส่อันน่ะหัวผักกาดดองสวีทเลดเนาะก็มาคั่วต่อพวกเจ้าคั่วให้มันแห้งเนาะให้น้ำมันแห้งให้มันงวดแล้วก็สิมาใส่ถั่วดินคั่วถั่วดินคั่วประมาณถ้วยน้อยนึงเนาะเอามาตำมุ่นประมาณนี้เนาะแล้วก็เอามาใส่คั่วให้มันแห้งให้รู้สึกว่ามันปั่นได้เนาะปัดสุดท้ายก็สิมาใส่พริกไผ่เพื่อเพิ่มความหอมเนาะใส่ประมาณบ่วงกาเฟสุกแล้วเนาะแล้วก็สิมอดไฟไว้ปะไว้ให้มันเย็นแล้วก็สิไปห่อเลยหลังจากมันเย็นแล้วก็สิมาห่อเลยเนาะอันนี้มันใส่คูที่เฮาแช่น้ําไว้เฮาก็มาคั่นให้มันเข้ากันให้มันติดกันนะคั่นประมาณนึงเนาะแล้วก็สิมาห่อเลยจับขึ้นมาแล้วก็เฮ็ดอ่องๆแล้วก็เอามาใส่เลยสําหรับใส่ไผ่สิปั้นก่อนก็ได้เนาะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเนาะเฮ็ดกินเลยๆก็บ่ได้ปั้นเนาะมีแต่ว่าหยิบใส่เลยมากหลายก็หยิบใส่หลายมากน้อยก็หยิบใส่น้อยเนาะแล้วก็ฮุบๆขึ้นปั้นให้มันเป็นก้อนแล้วก็เอามาต้มเลยเนาะเอามาต้มใส่น้ำเลยการต้มนี่ก็ใส่ไฟกลางเนาะเฮาบ่ใส่ไฟแห้งใส่ไฟกลางต้มทําอิดสักครู่เฮามันก็สิลอยมันก็สินอนอยู่ก้นหั่นนะบัดเวลามันสุกแล้วมันก็สิลอยขึ้นมามันก็สิฟูขึ้นมาเนาะใส่เวลาต้มอยู่ประมาณ20นาทีเนาะมันสุกแล้วมันก็สิลอยขึ้นมาแต่ว่ามันลอยขึ้นมาเฮาก็บ่หั่นตักออกเทื่อเนาะเพราะว่าเฮาอยากให้มันสุกดีๆให้นะให้สคูเฮาบ่มีเม็ดที่ว่ามันเป็นอันนั้นเนาะให้มันใสบ่ทุกเม็ดนะประมาณ20หรือ25นาทีเนาะประมาณนี้เนาะจนบ่ให้มันมีเม็ดที่ว่ามันบ่สุกขนาดให้มันใสเบิดหั่นน่ะแล้วเฮาก็มาเกลือกใส่กับน้ำมันเกี่ยวกระเทียมเนาะหอมๆเลยแบบสิเลยเนาะเตรียมผักเพื่อว่าสิมาใส่เนาะแต่งหน้าสคูเฮาในมื้อนี้แล้วก็มาคนๆให้น้ำมันมันทั่วเพราะว่าบ่ให้มันติดกันเนาะแล้วก็หยิบใส่จานผักเขาเลยแซ่บๆหอมๆเลยพวกเจ้าวิธีเฮ็ดก็ง่ายๆเลยเนาะบ่ได้ยากโหยเกี่ยวกระเทียมที่เฮาเกี่ยวก่อนหน้านี้ลงไปเนาะหอมๆเลยแล้วก็บักเผ็ดโหยจักหน่อยเนาะบักเผ็ดแห้งหรือว่าเผ็ดดิบก็ได้เนาะผู้ใดมักแนวใดก็จัดไปเลยแซ่บๆหอมๆแล้วแล้วเนาะสำหรับสคูยัดไส้หมูในมื้อนี้แซ่บๆหอมๆเลยฝากติดตามช่องได้เด้อ